พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงสําหรับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบน ทำให้ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าะนองส่วนบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1- 2เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนอง อันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงจะมี TRAMI บริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้วันที่24ตุลาคม67และจะเคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีน และชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่26 2 8ถึง28ตุลาคม67ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาคภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชนบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต และกระบี่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อัปเดตสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและในทะเลอันดามันตอนบนเวลา4นาฬิกาวันที่24ตุลาคม67พายุโซนร้อนจะมี T R A M I เชาวนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินในช่วงวันนี้วันที่24ตุลาคม67และลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนจากนั้นเคลื่อนไปทางตะวันตกเข้าใกล้ทางตอนใต้เกะาะไหหลำ และชายฝั่งตอนกลางของประเทศเวียดนามในช่วงวันที่26ถึง27ตค67ก่อนที่จะวนกลับไปในทะเลจีนใต้อีกครั้งพายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยแต่อาจจะทำให้ประเทศไทยมีเมฆเพิ่มขึ้นและมีฝนบางพื้นที่กับมีลมแรงเป็นลมตะวันตกที่พัดเข้าหาพายุ โดยเฉพาะทางตะวันออกของภาคอีสานจอหุบลอำนาจเจริญมุกดาหารยะโสธรเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมอยู่ด้านหน้าของพายุพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ยังต้องติดตามเนื่องจากทิศทางยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เตือนผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ส่วนทะเลอันดามันพายุดีเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนด a n a กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือไปทางประเทศอินเดียหรือบังคลาเทศ ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทย